สวัสดีครับวันนี้มาเจอโค้ดรักโลกฮะวันหยุดชดเชยนะฮะการทำงานก็อยู่บ้านเนาะก็วันนี้มีเคล็ดลับดีๆครับทำยังไงที่จะรักษาน้ำหนักตัวนะให้อยู่มาตรฐานในเวลาผ่านไป10ปีนะฮะนี่เป็นข้อดีนะฮะวันนี้ก็มาทักทายนะฮะทักทายกันสำหรับท่านไหนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาทักทายกันเนาะนะครับวันนี้ก็มีอาหารว่าอาหารคลีนอาหารคลีนที่แบบว่าสามารถที่จะทำทานทำกินได้ทุกบ้านนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายที่ราคาที่สูงมากเกินไปนะครับวันนี้ก็จะมีมาให้ดูว่าวันนี้โค้ดรักโลกนะครับโค้ดรักโลกทานอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเควันนี้มีจริงๆมันก็เป็นเคล็ดลับข้อดีเนาะว่าทำไมเราพยายามจริงๆการทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะสำคัญเนาะดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการพยายามหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพภายในนะแล้วก็เรื่องของการดูแลผิวพรรณนะครับนะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาอะไรภายนอกมาเป็นไปก็ดูแลภายในด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะครับคำว่าควบคุมน้ำหนักคือไม่ได้หมายความว่าลดความอ้วนเนาะคือเป็นการดูแลน้ำหนักของเราเนี่ยให้มันค่อนข้างจะเรียกว่ามาตรฐานนะมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาแม้เวลาจะผ่านไป10-20ปีนะฮะน้ำหนักก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ขึ้นไม่ลงนั่นก็มีข้อดีเพราะว่าหนึ่งก็คือเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องยุ่งยากลำบากเนาะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวนะครับอย่างผมเองเนี่ยพวกรักโลกคือใส่กางเกงไม่ใช่กางเกงยีนเนี่ยใส่ไซส์ให้เดิมนะฮะใส่เดิมก็มานะเป็น10ปีแล้วนะครับไม่เคยได้เปลี่ยนไซส์กางเกงเลยมันก็สบายใจดีครับนะนั่นหมายความว่าสมมุติวันนึงเราร่างกายเราสวัสดีครับเจ้าสัวสุภชัยสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับท่านไหนมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะนะดูแลสุขภาพนะฮะดูแลสุขภาพนะครับอาหารที่เราทานแต่ละวันที่เป็นยาวันนี้เคล็ดลับก็คือว่าทำยังไงให้น้ำหนักตัวของเราเนี่ยค่อนข้างจะคงที่นะฮะคงที่ในเวลาผ่านไป10-20ปีนะเพราะว่ามันมีข้อดีมากมายนะสวัสดีครับตะวันยังมีให้เห็นกำลังครับสวัสดีครับทายเนาะครับครับเป็นคำแรกทายได้ครับวันนี้เป็นวันเฉยๆนะว่าเฉยก็มาทานอาหารที่มันดูสบายนะเป็นคลีนบ้างนะฮะวันนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูนะฮะวันนี้ที่เป็นการทานนะฮะเชื่อดีเป็นการดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลาครับเพื่อที่จะไม่อ้วนไม่ชุบกันไปนะฮะสวัสดีคุณอริสาสวัสดีครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะฮะทานข้าวเช้ากันหรือยังคุณมาดูจะไม่ได้ทานเนาะว่าก็วันนี้มีเมนูสำหรับเช้านี้เนี่ยมือคุยวันนี้มีน้ำผักผลไม้ประกอบไปด้วยเสาวรสนะมีเสาวรสนะครับสับปะรดเสาวรสสับปะรดแล้วก็ฝรั่งแล้วก็แครอทที่นะฮะที่เราเห็นสีส้มๆเนี่ยมันจะมีแครอทแล้วก็มะเขือเทศปนๆกันอยู่เนาะนะครับมีหนึ่งก็คือผลไม้ผักและผลไม้เหล่านี้อันแรกก็คือมีสีเหลืองก็คือมีเบต้าแคโรทีนเนาะนะครับแล้วก็วิตามินซีมีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็คือจะมีวิตามินเอด้วยนะท่านทานน้ำผักผลไม้เนี่ยคือได้เรื่องของเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วกันเนาะเรื่องผิวพรรณเรื่องของสายตาด้วยเนาะเรื่องของสายตาด้วยเพราะบางทีทุกวันนี้เป็นไงฮะทุกคนต่างก็ใช้มือถือบางคนค่ำคืนดึกดื่นก็ยังอาจจะขายของบ้างหรือว่าจะทำงานบ้างยังใช้มือถือตลอดเวลาหรือบางคนนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาเนี่ยก็หาน้ำผักผลไม้ทานอันนี้ที่บ้านจะใช้วิธีการอันนี้เป็นการปั่นเอาเนาะเป็นการปั่นเพราะว่าเนื้อสับปะรดเนี่ยเราไม่ต้องสกัดแยกกากเพราะว่าจริงๆสับปะรดเราก็สามารถทานเนื้อทานทั้งหมดอยู่แล้วเนาะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสกัดแบบแยกกากก็คือสามารถที่จะปั่นได้เลยนะฮะมีเสาวรสนะจะมีเพราะว่าเราปั่นรวมทั้งเม็ดด้วยไม่ได้แยกน้ำออกมามีเสาวรสนะครับมีแครอทปกติก็ทานทั้งหมดอยู่แล้วฉะนั้นมันจะไม่มีกะก็ปั่นรวมๆกันนะครับอันนี้
สิ่งแรกที่ทานนะครับท่านไหนเข้ามาอีกครับทักทายกันได้นะฮะอ้าวสวัสดีบัวเบญจพรรณอันนี้เพื่อนสมัยมัธยมนะสวัสดีครับทักทายกันได้นะอันนี้มื้อเช้าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมื้อเช้าที่พยายามดูแลสุขภาพนะโอเคนี้เมื่อกี้น้ำผักผลไม้นะให้ดูกันแล้วทีนี้ในจานเช้าวันนี้นะมีอะไรบ้างนะฮะในจานอยากให้ดูนะครับโอเคน่ากินนะฮะในจานเช้าวันนี้ก็จะมีมะเขือเทศครับมีมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศราชินีนะฮะอันนี้เป็นรสชาติมันเรียกว่าทานเราทานแทนผลไม้ได้เลยฮะนะบางทีโอ้โหกินแล้วสดชื่นกินแทนผลไม้ได้เลยเพราะมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานเล็กๆนะฮะก็แล้วว่าฉีกรสชาติของความเป็นมะเขือเทศไปเลยนะโอเคมันจะรสชาติคนละเรื่องกับมะเขือเทศที่ใส่ส้มตำนะฮะคนละแบบนะครับแล้วก็จะมีข้าวกล้องครับข้าวกล้องไรบุรีนะจริงๆข้าวกล้องเนี่ยเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ยก็คือทานข้าวขาวธรรมดานะแต่ว่าปัญหาหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพไม่ค่อยดีก็พอเปลี่ยนมาทานข้าวกล้องเนี่ยก็มันมีไฟเบอร์เยอะเนาะแล้วก็ยิ่งข้าวกล้องไรบุรีเนี่ยคือมันก็มีสารมีวิตามินอีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะฮะอันนี้คือที่สำคัญคือมันมีไฟเบอร์เยอะทำให้เกิดการขับถ่ายการทำงานของระบบลำไส้ที่ดีมากขึ้นนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ทานข้าวขาวปกติเพราะว่าพอดีมีลูกชายเนาะลูกชายเนี่ยเด็กเขาเนี่ยจะไม่สามารถทานข้าวกล้องได้ยิ่งช่วงที่มันฮิตข้าวกล้องฮิตใหม่ๆเนี่ยคือข้าวกล้องคุณภาพยังไม่ค่อยดีคือมันเป็นข้าวกล้องแบบว่าไม่ใช่ข้าวหอมอะฮะไม่ใช่ข้าวไรเบอรี่ไม่ใช่ข้าวหอมฉะนั้นมันจะมีความแข็งกระด้างฉะนั้นเวลาเด็กๆเขาทานเขาจะทานไม่ได้ไอเราเป็นพ่อแม่เองก็ไม่สามารถที่จะทานข้าวกล้องได้แต่ตอนนี้คือลูกเขาเริ่มโตมากขึ้นแล้วก็ต้องชมเกษตรกรไทยเนาะก็พัฒนาข้าวไรเบอรี่เป็นข้าวหอมไรเบอรี่ก็คือมันมีความนุ่มมากนะมีความนุ่มเป็นข้าวกล้องไรเบอรี่ก็ทานแค่นี้ข้าวแค่นี้พอ3ช้อนนะครับมีไข่ไก่นะครับไข่ต้มนะครับมีไข่ต้มไข่ต้มวันนี้ทานไข่ต้ม2ฟองแต่ละในถ้วยเล็กๆก็คือเป็นไม่ใช่น้ำจิ้มนะฮะแต่เป็นน้ำเป็นสวรสนะฮะ1ลูกนะใส่ถ้วยพอดีเนี่ยฮะก็เป็นเล็กๆที่สามารถทานได้นะฮะนะครับเคล็ดลับเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาเพราะว่าอะไรนะพอผ่านไป3ปี5ปีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำไมทีมันต้องเข้าใจเนาะในวัยอย่างเราคือพออายุมันมากขึ้นเนี่ยข้อมูลที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าคือพอร่างกายมันทำงานมานานเนาะอายุมากขึ้นเนี่ยระบบการทำงานของมันก็อาจจะช้าลงนะฮะหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นฉะนั้นเนี่ยระบบการย่อยอาหารระบบการดูดซึมอาหารเนี่ยมันก็อาจจะช้าลงหรือว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรมันก็อาจจะมีอาหารที่มันตกค้างใช่ไหมครับอาหารตกค้างในหลอดเลือดเราในลำไส้เราแล้วสิ่งสำคัญคือทำยังไงที่จะทำให้ร่างกายของเราค่อนข้างจะคลีนพอสมควรการทานอาหารคลีนไม่จำเป็นต้องไปนั่งในห้างร้านอาหารหรูๆแล้วคุณไปจ่ายแพงๆเนาะคุณไปนั่งทานมาเองนะฟักทองเผา1ชิ้นบรอกโคลีเผา1ชิ้นมะเขือเทศ3ลูกอะไรเงี้ยไข่ต้ม1ฟองคุณจ่ายเป็น 2-300 เงี้ยบางทีมันการทานคลีนเราสามารถทานที่บ้านได้นะครับคุณทำไข่ต้มคุณซื้อมะเขือเทศมานะคุณหุงข้าวเล็กๆน้อยๆคุณสามารถทานได้ละนะทานคลีนที่บ้านนะครับได้ทานปริมาณที่เยอะกว่าแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายนั่นก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากมาเป็นการที่เราจะสามารถดูแลน้ำหนักของเรานะควบคุมน้ำหนักของเราให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาแม้เวลาผ่านไป 10-20 ปีอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่ามันกระทบถึงเลยนะมีผลถึงภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนถ้าคุณปล่อยให้น้ำหนักตัวคุณไหลไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมนั่นหมายความว่าทุกปีคุณต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้ววันดีคืนนี้เกิดจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับปรากฏว่าน้ำหนักตัวลงมาไอ้เสื้อผ้าที่คุณเคยซื้อแบบขยายรุ่นมาทุกปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมก็ทิ้งไปเปล่าประโยชน์อันนี้ก็สำคัญนะก็จะฝากเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะโอเคนะตอนนี้เราเริ่มต้นในการดื่มน้ำก่อนทานต้องเข้าใจระบบการทำงานของอาหารด้วยนะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเคยชินกับการทานอาหารต้องจะต้องมีผลไม้ตามหลังและทำให้สังเกตไหมแล้วระบบการย่อยของคุณมันก็จะเกิดกดเกิดอะไรตามหลังมาเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันย่อยเร็วกว่าฉะนั้นสิ่งที่ทำก่อนก็คือทานน้ำผักผลไม้ก่อนละกันนะฮะค่อยไปทานพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่หลังวิตามินคุณทานเข้าไปก่อนนะครับ
อร่อยมากตัวมันเองนะอร่อยมากก็หมายความว่าแล้วคือแครอทเราหาได้เนาะแครอททุกคนสามารถหาซื้อได้สับปะรดจริงๆเนี่ยถ้าได้เนื้อถ้าได้สับปะรดเข้าไปเนี่ยคุณจะทำน้ำผักผลไม้พอได้ตัวสับปะรดเข้าไปเนี่ยถือว่าตัวสับปะรดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้รสชาติน้ำผักผลไม้ดีขึ้นทันทีเพราะบางทีคุณอาจจะหาซื้อไอ้ตัวแพชชั่นฟรุตหรือว่าไอ้สับปะรดไม่ได้เพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีมันเป็นผลไอ้ตัวสับปะรดเนี่ยมันไม่ได้มีหรือว่าทั่วบ้านทั่วเมืองมันสับปะรดอ่ะเนาะคุณเพียงฟ้าสวัสดีครับคือมันเป็นคือตัวสวัสดีคุณชนัดดาสวัสดีครับคุณชนัดดาคุณตุ๊กตาอาบุกไปทักทายทุกคนเลยนะขอบคุณครับมาทักทายคือคนที่อยากจะทำน้ำผักผลไม้ทานเนี่ยถ้าคุณเอาผักแบบล้วนๆเลยใช่ไหมมีแต่ผักอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความแล้วมันเหม็นเขียวภาษาของเราคือมันเหม็นเขียวเนาะมันเหม็นเขียวกับรสชาติที่มันอาจจะมีความขมกับความหวานปนๆกันอยู่มันก็อาจจะไม่ได้อร่อยสำหรับบางคนที่ไม่เคยทานก็อาจจะทานยากพอสมควรนั้นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ทันทีคือการคุณก็ไปซื้อสับปะรดมาสักลูกนึงตัวสับปะรดเนี่ยด้วยความเนื้อมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วฉะนั้นเวลาใส่ไปกับน้ำผักผลไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยมันก็ทำให้รสชาติดีขึ้นทันทีโดยที่คุณไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับขอแนะนำน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับเครื่องปรุงอย่างอื่นไม่ต้องใส่เพียงแค่ใส่สับปะรดเข้าไปเนี่ยก็ทำให้รสชาติดีขึ้นนั่นแหละครับทีนี้ถ้าคุณต้องการความเปรี้ยวโอเคถ้าคุณสามารถหาซื้อสองรสได้นะครับไอ้แพชชั่นฟรุตที่ว่าอะไรนะดูอัปเกรดขึ้นมาทันทีเนาะไอ้สับปะรดเนี่ยนะครับทางเหนือทางเหนือก็จะมีเยอะหน่อยเนาะสามารถปลูกได้ง่ายนะครับทางเพชรบูรณ์อะไรเขาปลูกกันเยอะนะฮะแล้วก็มีการส่งมาขายทั่วไปนะแต่ว่าถ้าบางทีในกรุงเทพถ้าไม่ใช่อยู่คุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งที่เขาจำหน่ายกันคุณก็อาจจะหาไม่ได้งั้นก็แนะนำว่าเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็หาตัวสับปะรดครับมาสับปะรดมาเอาเนื้อสับปะรดปั่นรวมๆไปด้วยก็จะเพิ่มรสชาติได้ดียิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ที่ทานน้ำเลยเนาะเรียบร้อยนะครับนะที่เหลือก็คือที่ว่านะครับเมื่อกี้นะครับเราทานวิตามินซีวิตามินก่อนนะทานผักผลไม้ซึ่งในจานผมตอนนี้มีอันนี้คือเป็นสับปะรดครับทานลูกเดียวพอเราคว้านเอาเฉพาะเนื้อกับเม็ดนะฮะซึ่งจริงตัวนี้เราไม่ต้องมาแยกเม็ดนะฮะเราสามารถทานได้เลยนะครับถ้าบางคนมองว่ามันเปรี้ยวเกินไปก็อาจจะเดาะเกลือลงนิดนึงฮะสักปลายช้อนชาอย่างนี้คือเราซื้อมาแล้วก็สวัสดีเป็นต้นครับแล้วก็ตาเนาะคือซื้อมาทิ้งไว้หลายวันละเพื่อให้นะครับเพื่อให้มันมีความหวานจริงๆตอนที่เวลาเราซื้อสับปะรดสับปะรดมาใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่มันสดอยู่นะครับเพิ่งเด็ดมาจากเขามาจากต้นมันเนี่ยนะตัวสับปะรดมันจะมีความเปรี้ยวค่อนข้างจะสูงมากมีความเปรี้ยวสูงมากมันมีวิตามินซีสูงมากนี้ทำยังไงให้มันมีความหวานเพราะว่าตัวเปลือกสับปะรดเนี่ยคือเปลือกมันแข็งอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าคือเปลือกนอกมันจะเหี่ยวจะแห้งเนี่ยแต่ว่าเนื้อข้างในมันยังรักษาสภาพของมันไว้เหมือนเดิมเราก็ทิ้งไว้สักเป็นอาทิตย์ก็ยังได้ครับนะทิ้งไว้ข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคในวันที่เราอยากจะทานเย็นๆเราค่อยคืนนั้นเราก็อาจจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันเย็นนิดนึงอะไรเงี้ยคือทิ้งไว้หลายวันเนี่ยเรื่องพอมันเรียกว่ามันทิ้งต้นเนาะเขาเรียกว่าผลไม้มันทิ้งต้นเนี่ยความเปรี้ยวของมันจะหายไปมันจะเพิ่มความหวานมากขึ้นมันจะหวานมากขึ้นนะครับมันจะหวานมีความหวานเจือปนนะครับแล้วก็จะมีตัว มะเขือเทศเชอร์รี่หรือมะเขือเทศราชินีนะนี่มันจะมีความเปรี้ยวอมหวานสามารถทานแทนผลไม้ได้เลยครับงั้นวันนี้ก็จะทานที่เป็นผลไม้ก่อนแล้วค่อยไปทานด้วยไข่แล้วก็ข้าวทีหลังนะครับทานผลไม้ให้ได้ก่อนนะฮะผลไม้ไปก่อนนะเพื่อให้ร่างกายมันปรับสมดุลโอเคที่ผ่านมาไม่เป็นไรแล้วเราทาน เราพยายามทานอาหารก่อนเสร็จแล้วผลไม้ตามหลังเนี่ยนะครับมันเป็นความเคยชินนะครับเข้าใจว่าเอาผลไม้ไปล้างปากนะจริงๆก็ดื่มน้ำนั่นแหละครับล้างปากแต่ว่าเราเอาผลไม้ไปล้างปากนะนั้นทานผลไม้ก่อนนะครับรสชาติดีครับกินโชว์ตรงนี้นะครับสวัสดีคุณปิยชาติครับสวัสดีครับวันนี้เราบรรจุเรามาเจอกันแล้วก็นำเคล็ดลับนะนำเคล็ดลับดูแลสุขภาพง่ายๆไม่เคล็ดลับง่ายๆนะดูแลสุขภาพง่ายๆไม่ต้องจ่ายแพงนะครับ
ผักผลไม้บ้านเรามีเยอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลือกทำเลือกที่จะกินอะไรนะครับที่สำคัญเนี่ย ทำไมต้องเลือกกินนะส่วนหนึ่งคือผักโดยเฉพาะผักเนี่ยบางทีมันมีสารเคมีเยอะมากนะเยอะมากดังนั้นสิ่งสำคัญคืออะไรที่เราพอที่จะ พอที่จะซื้อหาหรือสามารถแหล่งซื้อจากแหล่งที่มันปลอดภัยหรือสามารถปลูกทานเองได้ก็ยิ่งดีนะครับพี่ตีโพธารามสวัสดีครับอย่างในแฟนคลับตัวจริงนะเราเจอเป็นประจำเลยเนาะนะฮะก็ถ่ายกันเนาะนะครับนั้นเนี่ยวันว่างๆนะหมายความว่าวันว่างที่เป็นวันเฉยๆมันไม่ได้มีโปรแกรมไปบรรยายข้างนอกนั้นก็ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองนะดูแลสุขภาพตัวเองสวัสดีชอบเลยค่ะทานมะเขือเทศทุกวันเลยโอ้โหดีมากครับคุณชนัดดาเนี่ยคือทางเหนือมีเยอะนะทางเหนืออากาศมันสมบูรณ์เนาะมันปลูกได้เต็มที่นะฮะอิจฉานะเราอยู่กรุงเทพก็ต้องใช้วิธีการซื้อเขาเอาเนาะถ้าอยู่ได้ทางอากาศทางไหนทางเพชรบูรณ์ทางเหนือเนี่ยอากาศค่อนข้างจะดี นะครับก็สามารถปลูกได้ทั้งปีก็จะสามารถทานได้สำหรับคนที่ชอบทานมะเขือเทศเนาะแต่ว่าโอเคอยู่กรุงเทพเราก็ต้องไปหาซื้อจากอาจจะเป็นซื้อจากร้านโครงการหลวงอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยทานมาทานได้นะครับทานกับสุดแบบนี้นะฮะนะอย่าลืมนะฮะทานผลไม้ก่อนทานผักผลไม้ก่อนแล้วค่อยไปตามด้วยตัวพวก พวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตเพราะพวกนั้นมันจะย่อยช้ากว่านะครับมันย่อยช้ากว่าพวกผักผลไม้มันจะย่อยเร็วกว่านะครับต้องทานก่อนแต่บางทีผมทานอาหารผมจะไม่ค่อยอย่างทานสลัดเนี่ยสมมติง่ายอย่างทานสลัดผมจะไม่คลุกนะผมจะไม่ใส่น้ำสลัดเลยนะก็มีแต่ผักก็มีเครื่องปรุงแล้วก็หยิบทานทีละอย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดจานไม่ต้องคลุกเคล้านะไม่ต้องคลุกเคล้าก็หยิบทานไปเรื่อยมีผักก็ทานผักไปมีเนื้อทานเมล็ดเทศไปมีผลไม้ทานไปเรื่อยๆนะครับก็ทั้งหมดจานผมจะไม่คลุกแล้วก็ไม่ใส่น้ำสลัดเพราะน้ำสลัดมันก็มีครีมอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะไม่ทานแบบนั้นเอาง่ายคือเอาผักมาใส่จานเอาผักผลไม้รวมๆมาใส่จานแล้วก็หยิบกินไปเรื่อยครับประมาณอย่างนั้นนะครับนะมีไก่แค่ชิ้นเดียวก็แค่สองสามชิ้นเล็กครับจะทานที่หลังโปรตีนทานที่หลังครับตัวนี้ทานผลไม้ก่อนนะครับนะครับวันว่างๆเนี่ยเราควรจะดูแลสุขภาพชีวิตเรานะครับคือวันว่างๆเนี่ยเราอาจจะ หลายคนอาจจะออกไปทานอาหารที่มันหนักๆซึ่งอาหารหนักๆข้างบ้านข้างนอกบ้านคืออะไรปิ้งย่างทอดอบรมควันซึ่งก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มันจะทำร้ายร่างกายของเรานั้นในวันว่างที่เราไม่ได้ไปไหนเนี่ยคือก็พยายามใช้ชีวิตให้มีคุณค่าดูแลสุขภาพตัวเองเนาะเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมาตลอดอายุ30 40 50 60ปีแต่ละคนเนาะฉะนั้นน่ะก็ควรจะดูแลร่างกายของตัวเองด้วยเพื่อให้ร่างกายของเรามันให้มันคลีนบ้างๆให้มันคลีนบ้างนะไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ไขมันหรือเอาแต่ของปิ้งย่างเผาเข้าไปในร่างกายของเราตลอดเวลาฉะนั้นน่ะก็เอาผักผลไม้ที่มันสะอาดอาหารที่มันสะอาดนะครับเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะครับนะครับหยิบกินกันนะฮะง่ายๆเลยนี่แหละครับเป็นเคล็ดลับที่ผ่านไป 10-20 ปีเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนไซส์กางเกงเลยเพราะว่ารักษาหุ่นได้ดีตลอดเวลานะครับหุ่นจะค่อนข้างจะมาตรฐานตลอดนะฮะไม่ได้เปลี่ยนไซส์เสื้อก็เหมือนกันเสื้อกางเกงนะฮะนะเสื้อกางเกงจะใส่ไซส์เดียวมาตลอดนะครับนะประมาณช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะถือว่าร่างกายคงที่นะครับแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่ยุ่งยากวุ่นวายในการที่จะต้องไปวัดเอวในการซื้อกางเกงใหม่แล้วก็ซื้อไซส์เดิมได้เลยนะครับเออฟาโตนี่นะฮะสวัสดีครับนะ
วันนี้นำเคล็ดลับในการทานเมื่อเช้าก็ทานให้มันดูแลสุขภาพตัวเองนะมะเขือเทศนะครับที่เห็นอยู่ในถ้วยก็คือตัวสาวรสครับทานแค่นี้พอนะครับ1ลูกครับ1ลูกมันมีความเปรี้ยวอมหวานครับนี่เป็นเคล็ดลับนะบางคนซื้อสาวรสมาแล้วแบบไปผ่ากินเลยก็จะตัดเอาเนื้อมากินคุณซื้อมาวันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเปรี้ยวมากคุณทิ้งไปเลย7วันนะครับอย่างละ7วันทิ้งไว้ข้างนอกก็ไม่เน่าครับเพราะว่าเจ้าตัวสาวรสเปลือกมันค่อนข้างจะมีแข็งมันจะแข็งมันช่วยปกป้องนะดินฟ้าอากาศมันปกป้องลมอากาศแสงที่จะเข้าไปถึงเนื้อสาวรสได้แต่การทิ้งไว้หลายวันคือความเปรี้ยวจะลดลงแล้วก็ความหวานจะเพิ่มมากขึ้นนะครับขออนุญาตยกเลยนะครับให้เห็นอย่างนี้เนาะทานแบบนี้เลยครับที่เหลือในจานตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือที่เหลืออยู่ก็จะมีตัวไข่ไก่ครับมีไข่ไก่มีข้าวกล้องนะครับมีไข่ไก่มีข้าวกล้องทีไข่ต้มเนี่ยถ้าเราต้องการจะเพิ่มรสชาติความซูซ่าเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีที่เผาใส่แค่นี้ครับนะใส่ไปได้นะครับพริกขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับง่ายๆเนาะก็คือวันหยุดวันอะไรคือหรือว่าวันทั่วไปวันทำงานก็ฝากกันนะว่าเราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้นะก็บางทีหลายๆคนไปทำงานทานข้าวนอกบ้านเนาะทานข้าวนอกบ้านคือเราไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยนะครับมันมาจากไหนปลอดภัยมากน้อยขนาดนี้ไม่ต้องกังวลหมายความว่าไม่ได้ให้กังวลขนาดนั้นนะฮะคือแต่ให้เรารู้ว่าอย่างน้อยคือในบางวันบางมื้อเนี่ยนะฮะบางมื้อเนี่ยเราก็ควรจะได้อาหารที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยเนาะสามารถที่จะทานได้อย่างสบายใจอันอย่างเช่นเราต้มไข่เองนะหรือเราหุงข้าวเองหรือเราปรุงอาหารเองเราจะรู้ว่าอาหารที่เรากินมันเป็นมายังไงเพราะบางครั้งเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นมายังไงใช่ไหมครับฉะนั้นวันว่างหรือว่าวันหยุดหรือว่าบางมื้อของวันทำงานเนี่ยนะครับก็พยายามสรรหาบางอย่างที่มันคุณไม่ต้องจ่ายแพงนะฮะไข่ต้มเนี่ยข้าวกล้องคุณไม่ต้องมาจ่ายแพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางคนหลายคนตอนนี้กระแสการกินครีนเนี่ยมันมาแรงมากการกินครีนเนี่ยแต่ว่าคุณก็ไปกินครีนในห้างสินค้าในร้านอาหารคุณก็เห็นใช่ไหมว่าคุณไปกินครีนไม่ได้อะไรบ้างมีบล็อกเกอรี่ทั้งสองชิ้นมีมะขามฟักทองเผาไฟใช่ไหมครับฟักทองย่าง2ชิ้นไข่ต้ม1ฟองปลาชิ้นเล็กๆ1ชิ้นอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องไปจ่ายเป็น100 200เพื่อที่จะจ่ายกินของแค่ไม่กี่คำใช่ไหมอันนี้มันก็คุณอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็มันเหมือนว่าการกินเค็มคุณมันไม่คุ้มค่านะคุ้มค่านะฮะมันไม่คุ้มค่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณกินครีนได้นะฮะคุณกินครีนได้แต่ว่ากินครีนยังไงที่มันจะปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องไปจ่ายตังค์สูงราคาสูงมากเกินไปขายต้มง่ายๆครับที่บ้านทุกบ้านมีเนาะทานขายต้มวันละฟองสองฟองอยู่ได้ครับวันหยุดเนี่ยไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่ต้องใช้แรงงานมากมายกินแค่นี้ก็อิ่มจนเที่ยงแล้วครับสบายแล้วอ่ะโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะเข้ามาทักทายกันเนาะก็ขอบคุณคุณพี่กิ่งการด้วยนะนะครับที่เข้ามาทักทายตอนนี้นะฮะขอบคุณครับโอเคก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะถ้าคุณเลือกได้ก็หนึ่งก็คือท่านไหนที่เคยชินการทานข้าวขาวคุณก็อาจจะเริ่มจากการที่ถ้าคนทานก็คือหลายคนจะมีภาพลักษณ์ของข้าวกล้องไม่ดีเพราะว่าตอนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือข้าวกล้องมันคุณภาพมันยังไม่ค่อยได้หรอกครับมันแข็งนะก็หลายคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทานข้าวกล้องมันแข็งมันไม่อร่อยจริงๆไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับข้าวกล้อง
ในเมืองไทยข้าวกล้องที่มีคุณภาพดีๆแล้วมันนุ่มเนี่ยนุ่มเหมือนข้าวของมะลินะครับมีขายมากมายเต็มบ้านเต็มพ่อเกษตรกรไทยตอนนี้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ทำข้าวปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะทางอีสานทางเหนือเองก็ตามนะมีหลายๆกลุ่มที่เขาทำกันอยู่ฉะนั้นนะครับไอความทรงจำว่าข้าวกล้องมันไม่นิ่มนะครับหมดไปเลยเพราะว่าทุกวันที่ข้าวกล้องนิ่มอร่อยมากหอมยิ่งข้าวกล้องไร้บริถุมไร้บริที่เราประทานที่บ้านเนี่ยนุ่มมากการทานข้าวกล้องประจำคือมันดูแลสุขภาพเราโดยปริยายเพราะว่าทำให้สุขภาพดีขึ้นไม่ค่อยป่วยไข้นะครับ นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกไก่พวกหมูเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการอาจจะนึ่งเอาหรือทำยังไงที่มันไม่ต้องผ่านการต้องไปทอดน้ำมันเยอะๆหรือไปลมควันอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะไม่ค่อยดีต่อร่างกายเท่าไหร่เนาะก็พยายามหลีกเลี่ยงที่มันจะใช้น้ำมันเยอะครับนะก็ใช้น้ำมันให้น้อยลงก็ได้ถ้ายังไม่สามารถเลิกได้ใช้น้ำมันให้น้อยลงหรืออาจจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันหยอดน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยหรือจะเป็นน้ำมันงาก็ได้ครับนะมันพืชที่มันสกัดเย็นนะฮะก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็พวกผักผลไม้ที่อยู่ในตามฤดูกาลของบ้านเรานะจริงๆก็ทานผักผลไม้ในตามฤดูกาลดีที่สุดละนะในท้องถิ่นของเรานะฮะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในโซนที่สามารถปลูกผักผลไม้ทานเองได้นี่ถือว่าโชคดีคุณก็พยายามทานสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นประจำทุกวันแล้วกันนะฮะก็จะเป็นเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเราให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการควบคุมน้ำหนักของเราให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะเราไม่ต้องเปลี่ยนไซส์เกณฑ์เสื้อผ้าบ่อยๆนะก็รักษามาตรฐานของเราร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราที่มันฉุกมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นระยะยาวเรื่องสุขภาพเรื่องไขมันเนาะจากการทานอาหารนั้นก็ปรับวิถีชีวิตในบางวันแล้วกันกรณีที่เรายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทันทีเนาะบางมื้ออาจจะเป็นอาหารที่มันคลีนผักผลไม้คนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีกินแค่น้ำพริกผักต้มผักลวกจริงๆมันก็ถือว่าคลีนแล้วนะคลีนแล้วแต่คือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วทำไมคนต่างจังหวัดที่อยู่ตามชนบททำไมเขาอายุยืนอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ค่อยป่วยไข้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาส่วนหนึ่งก็คืออาจจะ เกิดจากการที่เขาได้ทานผักผลไม้ที่มันปลอดภัยจริงๆอาหารที่ปลอดภัยนะฮะซึ่งทางตรงกันข้ามบอกว่าคนเมืองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะขึ้นเพราะว่าทานอาหารที่ดูเหมือนจะสะอาดแต่ว่ามันเจือปนด้วยพวกไขมันพวกการปรุงแต่งค่อนข้างจะเยอะเกินไปฉะนั้นบางมื้อบางวันเนาะก็เชิญชวนแล้วกันนะเพื่อนๆก็ สามารถที่จะเริ่มเปลี่ยนมาทานข้าวกล้องนะครับหนึ่งก็คือใหม่ๆสำหรับมือใหม่ที่จะทานข้าวกล้องก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ผสมเนาะเอาข้าวขาวครึ่งนึงข้าวกล้องครึ่งนึงผสมกันแล้วก็หุงซะนะถ้าเกิดเริ่มชินแล้วหรือว่าหาซื้อข้าวกล้องที่มันคุณภาพดีมันนุ่มอ่ะนะครับมันซึ่งมันมีจำหน่ายแล้วแหละมันนุ่มๆเนี่ยก็คือคุณจะเอาข้าวกล้องได้เลยนะครับก็เปลี่ยนมาทานข้าวกล้องแทนนะทานผักผลไม้ตามฤดูกาลนะครับนะถ้าเกิดมีพื้นที่ปลูกเองได้ยิ่งดีครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับนะเพื่อจริงๆก็คือสำคัญคือเพื่อดูแลสุขภาพของเรานะให้มีสุขภาพดีๆเพื่อที่เราจะได้มีสติปัญญามีกำลังในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขทุกวันนะฮะสำหรับเช้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ